สวัสดีค่ะทุกคน มาเจอเราในสภาพแบบว่าผมยุ่งมากน่ากลัวมากคอเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีออกไปข้างนอกนะคะมีไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวมีไปอีเวนต์ด้วยแล้วก็พอดีว่าผมเนี่ยคือเละเทมากนะคะเพราะว่าไม่ได้สระมาแบบหลายวันอยู่เหมือนกันวันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีการสระผมไดผมนะคะให้แบบดูสวยดูแบบว่านุ่มสลวยเหมือนเราออกมาจากร้านซาลอนเลยโอเคไม่รอช้าไปเลยดีกว่าจ้ะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบอาบน้ำที่ดูติดเลน18+มากเกินไปนะคะเพียวก็เลยจะต้องแบบใส่ชุดว่ายน้ำหรืออะไรนี้ข้างในนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าเฮ้ยอย่างวะเกินไปนะคะเอ้ยเราไปเจอวิธีที่มันแบบเฮ้ยเราสามารถทำเองได้ด้วยแล้วตอนนี้เพียวทำสีผมมาไงกัดสีผมบ่อยด้วยอะไรด้วยก็คือผมก็จะมีความพังเบาๆนะคะอยากดูแลผมตัวเองด้วยตัวเองมากกว่าอะไรแบบนี้นะตอนแรกเดี๋ยวเราจะแบบราดน้ำให้มันมาดก่อนนะแล้ววันนี้นะคะแชมพูที่เพียวจะใช้นะคะก็คือเป็น L'Oreal Paris Elseve Total Repair 5 นะคะใช้คู่กับ Elseve Rapid Reviver สูตรสีแดงนะคะครีมนวดแบบทรีทเมนต์อันนี้นะคะก็คือจริงๆตัวเนี้ยเพียวเคยไปร้านสระผมแล้วก็แบบร้านเขาใช้ไงก็เลยถามว่าแบบตอนแรกได้กลิ่นก่อนแล้วก็ถามเขาว่าเฮ้ยพี่คะแบบมันแชมพูอะไรทำไมหอมจังอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกนะคะว่าเป็นตัวนี้ของ L'Oreal นี่ก็เลยไปซื้อตามมานะอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราได้กลิ่นแล้วอะไรเงี้ยพอหลังจากที่เขาได้ให้เราอะรู้สึกว่าผมมันแบบดีขึ้นอะดูนุ่มมากเลยนะคะก็เลยไปลองใช้โอเคมาสระกันเลยขั้นตอนที่1นะคะหลังจากที่เราราดน้ำพอหมาดๆเนี่ยก็ใช้แชมพูแค่นิดเดียวนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการล้างคราบเหนียวแล้วก็สิ่งสกปรกที่ติดผมเราออกก่อนนะคะขั้นตอนที่2ก็คือราดน้ำให้ผมเนี่ยเปียกชุ่มมากขึ้นนะแล้วก็ใช้แชมพูที่เยอะขึ้นนะคะก็ตรงนี้จะเน้นตรงหนังศีรษะแล้วก็บริเวณโคนผมปลายผมนะคะทุกส่วนของหนังศีรษะเลยขอเล่านิดนึงนะคะว่าเจ้าตัวนี้เขาสามารถกู้ผมเสียของเราได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราใช้เลยนะคะไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องหมักทิ้งไว้นานๆใช่ปะคือเจ้าตัวนี้สามารถลูบปุ๊บแล้วล้างออกได้ปั๊บเลยนะไม่ต้องทิ้งไว้เหมือนเมื่อก่อนนะคะตัวนี้เขามีให้เลือกถึง3สูตรเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาผมขาดหลุดร่วงอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นตัวสีดำนะคะแต่ถ้าใครที่แบบผมเสียแบบล้ำลึกเว่อร์แล้วก็ต้องการการบำรุงที่แบบสุดยอดอะไรเงี้ยก็คือใช้สีแดงที่เพียวใช้นะแต่ถ้าใครที่อยากให้ผมแบบผมนุ่มลื่นชุ่มชื้นขึ้นนะคะก็แนะนำเป็นสูตรสีทองค่ะนี่นะเดี๋ยวเพียวจะใช้เป็นตัว Rapid Reviver ตัวนี้นะคะที่เพียวบอกว่าตัวนี้คือเราลูบแล้วเราก็ล้างออกได้เลยเราจะใช้แค่ช่วงปลายผมอย่างนี้นะคะทุกคนจริงๆทรีทเมนต์ทุกตัวก็แนะนำให้เป็นช่วงปลายผมแบบนี้นะมันจะทำให้แบบผมเราจะไม่มันเร็วแล้วก็ไม่เป็นรังแคด้วยนะคะแล้วก็ปลายผมมันก็จะนุ่มมากลองสังเกตดูถ้าเราแบบใช้พวกครีมนวดทั้งหัวเลยผมเราจะมันเร็วแต่อย่างเงี้ยผมมันจะแบบว่านุ่มลื่นยาวนานกว่านี่นะคะพอเราลูบปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ล้างออกได้เลยไม่ต้องทิ้งไว้นานนะวิธีการใช้น้ำเพียวก็แนะนำให้ทุกคนอ่ะคืออย่าขยี้แบบนี้นะคะเพราะยิ่งขยี้แบบนี้มันจะไม่ผมเราพันกันยิ่งคนไหนที่ผมเสียแบบเพียวอ่ะก็คืออย่าทำแบบนั้นนะเพราะว่าผมมันจะยิ่งพันติดกันมากนะคะให้ใช้วิธีการซับๆแบบนี้เอานะก็แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเช็ดผมพอหมาดๆก่อนที่เราจะไดผมนะคะอย่าปล่อยให้มันแห้งสนิทจนเกินไปหลังจากนั้นก็ค่อยๆไดให้ผมหมาดๆทั่วหัวนะคะแล้วก็ใช้ตัวหวีที่เป็นแกนม้วนนะคะช่วยในการที่จะแบบเหมือนยืดผมของเราช่วยในการสางผมในขณะที่เราเป่าไปด้วยวิธีนี้จะทำให้ผมเราอะตรงขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ก็ได้ผมสวยๆเหมือนออกจากร้านเลยนะดูนะคะมีความแบบตรงแล้วก็นุ่มมากที่สำคัญคือปลายผมเพียวไม่พันกันเลยนะดูดิเนี่ยเพียวเพิ่งกัดสีผมมาด้วยนะเนี่ยก็คือแบบไม่พันกันนะคะคือดีงามมากเหมือนแบบออกมาจากร้านเลยนะแถมเราก็ได้ดูแลผมของเราด้วยตัวเองด้วยนะคะคือจะบอกว่าตัว L'Oreal Paris Elseve Total Repair 5 เนี่ยนะคะและก็ตัว Treatment เนี่ยใช้งานง่ายมากเลยนะทุกคนประหยัดเวลาเพียวไปได้ด้วยเพราะตัวเนี้ยเขาก็บำรุงเข้มข้นถึง2เท่าเลยนะคะเพียวก็แนะนำสำหรับนักศึกษาหรือว่าพนักงานสาวออฟฟิศอย่างเราอย่างเงี้ยที่แบบว่าเวลามันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะบางทีแบบอยากหมักผมยามเช้าอะไรอย่างงี้ก็ทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ทำได้แล้วนะคะชีวิตแบบเร่งรีบอะไรอย่างงี้ต้องมีเลยนะคะแล้วก็แนะนำให้ใช้คู่กับตัวแชมพู L'Oreal Elseve นะคะเขาก็มีสูตรที่คู่กันอยู่แล้วนะก็เลือกให้ตรงกับสภาพปัญหาของผมของเพื่อนๆได้เลยนะ ตัวนี้นะคะทั้งแชมพูขนาด330มิลลิลิตรนะคะราคา139บาทแล้วก็ตัว Elseve Rapid Reviver ราคา139บาทเหมือนกันค่ะหาซื้อได้ที่วัตสัน Tesco Lotus Big C และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะก็ย้ำอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบผมเสียแบบเพียวเลยอย่างเงี้ยคนที่ทำสีผมบ่อยกัดสีผมบ่อยนะคะเพียวก็แนะนำเป็นสูตรสีแดงเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากบำรุงให้ผมเราเนี่ยดูนุ่มชุ่มชื้นสลวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีทองนะคะแล้วก็ใครที่ผมขาดหลุดร่วงก็แนะนำเป็นสูตรสีดำค่ะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าแต่งตัวเตรียมไปอีเวนต์ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมแบบนุ่มมากๆเลยก็อย่างที่บอกนะถ้าใครที่อยากจะแบบว่าเพิ่มเติมผมไปมากกว่านี้นะคะอาจจะไปม้วนลอนก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากม้วนใช้เครื่องใช่ไหมก็ใช้ตัวหวีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ม้วนปลายอย่างนี้นะแล้วก็ใช้ไดร์เป่าได้ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไม่ทันวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย